เริ่มนิทานเรื่องโรเซนค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะมาละครั้งหนึ่งในเมืองเอเรนเดลมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเอลซ่าเธอเป็นพี่คนโตเธอมีความสามารถพิเศษทำให้การยังกลับกลายเป็นนักแข่งนักหิมะได้ส่วนน้องสาวชื่ออันนาเธอชอบเล่นกับเอลซ่าวันหนึ่งเจ้าหญิงอันนาไปปลุกเอลซ่าเอลซ่าตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วแต่เอลซ่าไม่ยอมตื่นเอลซ่าก็กลับนอนต่อฉันนอนไม่ได้ท้องฟ้าสว่างต้องตื่นฉะนั้นเราต้องไปเล่นกันไปเล่นคนเดียวสิเมื่อเอลซ่าพูดจบเอลซ่าก็ผลักตัวออกจากเตียงอันนาก็คิดอะไรบางอย่างจึงขึ้นไปบนเตียงแล้วไปเปิดตาของเอลซ่าต้องมานั่งหิมะด้วยกันไหมเอลซ่าได้ยินดังนั้นก็วิ่งลงบันไดไปที่ท้องพระโรงจึ๊กมาจิกจึ๊กมาจิกเอลซ่าก็โบกมือไปมาทันในนั้นน้ำแข็งก็พุ่งออกจากมือเอลซ่าทำให้ท้องพระโรงกลายเป็นหิมะเต็มไปหมดเลยเอลซ่าสร้างสโนว์แมนตัวเอลซ่าก็หันสโนว์แมนให้โอลาฟแล้วพูดว่า Hi I'm Olaf and I like warm hugs เอลซ่าก็สร้างสไลเดอร์ให้อันนาลื่นลงไปอย่างสนุกสนานแต่ว่าพลังของเอลซ่าก็พุ่งไปโดนอันนาอย่างแรงทำให้อันนาสลบไปเอลซ่าดูท่าไม่ดีจึงขอเรียกความช่วยเหลือเจ็บใกล้ถึงหูพระราชาและพระราชินีท่านจึงรีบเสด็จไปที่ท้องพระโรงข้ารู้ว่าจะช่วยเธออย่างไรพระราชาจึงไปหายักษ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์ที่ท่านเรียกว่าโทรซึ่งทำให้อานาฟื้นคืนชีพได้พระราชาจึงอันนากับเอลซ่าให้อยู่คนละห้องหลายวันผ่านไปเอลซ่าอยู่ที่ห้องเพื่อฝึกการควบคุมแต่อันนาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอลซ่าไม่เคยออกมาเล่นเลย Do you feel so bad? Come on Never see you anymore Not anymore It's like youLet it go, let 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 it go, let
the cool love about me anyway. Going by in the bed, Maria to get the door by. Throw your mouth, throw solid, love the cross in you and I.และกวางเรนเดียร์สัตว์เลี้ยงของคริสตอฟเธอต้องพาข้าไปที่ภูเขาสูงเราไปตอนเช้าได้ไหมไม่ได้เราต้องไปตอนนี้คริสตอฟก็พาอันนาไปหาเอลซ่าอันนาก็ได้พบกับเอลซ่าเธอต้องกลับไปเดี๋ยวนี้ที่นี่มันอันตรายสำหรับเธอพี่ก็ต้องไปด้วยสิแล้วเอาฤดูร้อนกลับมาฉันทำไม่ได้ได้สิเอลซ่าก็โกรธน้ำแข็งก็พุ่งออกจากมือเอลซ่าแล้วไปโดนหัวใจของอันนาคริสตอฟก็พาอันนาไปหายักษ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์หัวใจของเธอโดนน้ำแข็งแล้วจะค่อยๆกลายเป็นน้ำแข็งสิ่งที่จะทำให้หายได้คือความรักแท้คริสตอฟก็คิดว่าอันนามีความรักกับเจ้าชายฮันส์จึงพาเจ้าไปหาเจ้าชายฮันส์ขณะเดียวกันเจ้าชายฮันส์ก็หาเอลซ่าแล้วจับเข้าคุกเมื่อคริสตอฟกับอันนาถึงเจ้าชายฮันส์แล้วฮันส์ก็ข้าแค่อยากแต่งงานกับเจ้าเพราะอยากเข้าใกล้เอลซ่าต่างหากล่ะไม่จริงอันนาก็วิ่งออกไปจากห้องฮันส์ก็ควักดาบมาแล้ววิ่งไล่ฮันส์แล้วเมื่อดาบโดนมือของอันนาอันนาก็กลายเป็นน้ำแข็งทั้งตัวเอลซ่าก็ใช้พลังออกจากคุกแล้วเห็นอนากลายเป็นน้ำแข็งจึงเข้าไปกรอกน้ำแข็งจากอนาก็ละลายเอลซ่าก็พาเจ้าชายฮันส์เข้าคุกแล้วส่งออกจากเมืองเอเรนเดลน้องสาวก็เล่นกันแล้วรักกันเหมือนเดิมแล้วเมืองเอเรนเดลเป็นเมืองที่มีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักเอาชนะทุกอย่างได้ The moral lesson that we could get is love conquers all. Thank you very much.